ช่วงนี้มีแต่ flowers คุณผู้ชมคะดอกไม้ทั้งนั้นจากต่างจังหวัดทีนี้มาเที่ยวในกรุงเทพกันบ้างดีกว่าอยู่แถวๆลาดกระบังนี่เองคุณผู้ชมคะต้องไปดูงานรักดอก Flower Weeks กันค่ะคุณผู้ชมที่มีการจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดยังไม่พอมีการจัดแสดงศิลปะหลากแขนงด้วยไปชมกันค่ะนี่เลยคุณผู้ชมหัวตะเข้นะป้ายบร่มท่อมเลยเป็นชุมชนตลาดเก่าค่ะอยู่ที่ถนนลาดกระบังซอย17กรุงเทพนี่เองนะคะช่วงนี้หันไปมุมไหนของตลาดที่นี่ก็จะเห็นแต่ดอกไม้เบ่งบานไปทั่วตลาดแบบนี้สีสันสดใสมากเพราะว่าเขากำลังมีงานรักดอก Flower Weeks ค่ะดอกไม้แรกยิ้มแย้มซึ่งแบ่งมุมดอกไม้ออกเป็น12โซนนะคะกระจายไปทั่วทุกมุมของตลาดแบบนี้เลยคุณผู้ชมฟุ้งฟิ้งมากนะขาวม่วงขาวม่วงซึ่งเราก็มีจุดไฮไลท์มาแนะนำเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันที่จุดแรกเลยค่ะเมื่อเราเข้าไปถึงนะคะก็จะต้องไปเจอกับโซน Be a Marigoldจุดนี้คุณผู้ชมคะตั้งอยู่หน้าร้านค่ะขายอุปกรณ์ตกปลานะคะเขาได้นำไซดักปลาค่ะคุณผู้ชมที่เป็นเครื่องมือในการจับปลาของชาวบ้านอ่ะแล้วก็นำเอาดอกไม้มงคลนะคะอย่างดอกดาวเรืองคุณผู้ชมเหลืองๆนี่นะที่คนไทยนิยมใช้กราบไหว้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็นำมาประดับลงไปในไซดักปลาแบบนี้เน้นการจัดวางดอกดาวเรืองลักษณะคล้ายกับฝูงปลาเลยที่มาว่ายวนอยู่นะคะคุณผู้ชมเข้ามาติดกับไซดักปลาไงซึ่งจุดนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นไซดักทรัพย์โอ้โหมีความหมายด้วยนะคุณผู้ชมที่จัดแบบนี้เนี่ยที่ช่วยในเรื่องของความร่ำรวยเงินทองแล้วก็โชคลาภก็ไหลมาเทมาไม่มีหยุดหย่อนแน่นอนแหมถ่ายภาพกันอย่างสวยงามจริงๆทีนี้มาต่อกันอีกหนึ่งจุดกันดีกว่าคุณผู้ชมไซดักปลาไปแล้วนะต้องจุดนี้เลย274 Color Palette ค่ะก็คือตั้งอยู่ที่หน้าร้านที่มีบ้านเลขที่274นั่นเองสอดคล้องกันเลยนะคะซึ่งได้รังสรรค์มาจากวัสดุภายในร้านที่หาได้ในชุมชนเน้นเป็นโทนสีออกน้ำตาลไม้คลาสสิกหน่อยๆคุณผู้ชมคะมาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดจำนวน274ดอกนั่นเองก็คือเท่ากับบ้านเลขที่เลยแล้วก็เสริมด้วยเส้นไหมอะค่ะคุณผู้ชมที่มันสะบัดไปมาคล้ายกับปลายผู้กันเลยนะตามสีชนิดของดอกไม้แต่ละโทนสีทีนี้ไปต่อกันอีกหนึ่งจุดกันหน่อยที่สังเกตให้ดีกันหน่อยนะคะว่ามีคนเข้าคิวรอถ่ายภาพกันเพียบเลยนั่นก็คือเวฟลิสค่ะเน้นการตกแต่งแบบคลาสสิกคุณผู้ชมผสมผสานไปกับวิถีชีวิตริมน้ำของผู้คนชุมชนหัวตะเข้นี่แหละค่ะแล้วก็นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ค่ะนำดอกจานแก้วแล้วก็กลีบดอกไม้ผ้าคล้ายกับผักตบชวานะคะในสีสันโทนเย็นๆอย่างสีฟ้าหน่อยอะค่ะคุณผู้ชมหรือไม่ก็สีครามอมม่วงอย่างนี้เนาะโทนเย็นเนี่ยก็มาประกอบกันโอ้โหลงตัวสวยงามมากๆจุดนี้เขาขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่าไปโดนหรือว่าอย่าไปสัมผัสดอกไม้หรือว่าพร็อพอื่นๆของเขานะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันตกลงมาเนี่ย1ชิ้นจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทนะจ๊ะต้องระวังกันด้วยค่ะดังนั้นหากใครอยากจะมาถ่ายภาพกับดอกไม้ในเรือก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมแนะนำให้ไปที่โซน How to Hug ค่ะที่ได้นำเรือมาจอดไว้ที่ท่าน้ำแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้จนเต็มลำเรือไปเลยนะให้อารมณ์เหมือนนอนอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของดอกไม้ชอบคันนี้มากเลยนะคะสีเหลืองน่ารักจริงๆแล้วก็มีคุณผู้ชมจุดไฮไลท์มาและไฮไลท์ที่สุดเลยนะในวงเล็บนะดอกจัน700ดอกที่ขอแนะนำนะคะขอเรียกรวมๆว่าโซนรหัสคือจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเล่าว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นโรงไม้เก่าที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยสร้างรหัสวิทย์น้ำนาข้าวมาก่อนก็คือมีการรวบรวมหลายจุดที่น่าสนใจไว้ภายในทั้งหมดเลยอย่างเช่นค่ะ Flower Bubble ค่ะถ่ายรูปเช็คอินกับตะกร้าดอกไม้ที่ติดไว้กับผนังแบบนี้ให้อารมณ์เหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ขนาดย่อมๆเป็นยังไงคุณผู้ชมอีกหนึ่งมุมสุดฮอตก็มีเหมือนกันก็คือ How You Remind Me ที่นำเรือขนาดเล็กอะค่ะมาประดับด้วยดอกสแตนดิสใช่ไหมคะสีขาวชมพูม่วงโอ้โหคุณผู้ชมสวยงามมากเลยอ่ะคือมันประดับไว้ในรอบเรือเลยแบบนี้ถ่ายรูปแล้วต้องสวยจริงๆต้องแต่งชุดไปให้เข้ากันด้วยนะให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนเรือลำน้อยๆท่ามกลางสายน้ำแล้วก็มีผักตบชวาด้วยใช่ไหมที่พบเห็นได้ทั่วไปในคลองบริเวณชุมชนหัวตะเข้นั่นเองก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไงคะ
ทีนี้ถ้าใครอยากจะช็อปดอกไม้สวยๆกลับบ้านก็มีเหมือนกันก็ต้องไปเช็คอินที่โซนนี้เลยรักดอกมาร์เก็ตเขาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะรักดอกเนี่ยคือเปิดขายเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นคุณผู้ชมโซนนี้นะดังนั้นใครที่สนใจอยากจะไปถ่ายรูปกับดอกไม้ก็ไปกันได้ทุกวันเลยคุณผู้ชมไปปักหมุดกันเลยคุณผู้ชมเร็วรัวเลยนะตลาดเก่าหัวตะเข้เปิด10โมงอะค่ะช่วงสายๆยาวไปจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็จะมีให้ชมยาวไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้ฟังไว้ให้ดีค่ะแล้วก็ปิดท้ายก่อนกลับบ้านคุณผู้ชมแวะไหว้พระกันสักหน่อยดีกว่ามาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าแป๊ะกงอะค่ะตั้งอยู่ภายในศาลาสุริยธรรมอะค่ะศูนย์รวมใจของชาวชุมชนหัวตะเข้แต่ต้องแอบบอกนิดนึงนะคะว่าทีมข่าวของเราไปแล้วไหว้พระเสร็จเนี่ยแนะนำให้เสี่ยงเซียมซีด้วยนะเพราะว่าแม่นจริงๆโอ้โหแม่นจริงๆนี่ต้องไปเลยนะคะต้องไปพิสูจน์ว่าแม่นจริงหรือเปล่านะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ